จริงๆแล้วผมว่าเรามีการพูดถึงหนังจีนที่เป็นหนังพูดแบบไม่อ้อมไปอ้อมมาแล้วกันนะหนังแบบส่งเสริมภาพลักษณ์รัฐบาลจีนหนังแบบพูดถึงเชิดชูประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของรัฐบาลจีนผมพูดบ่อยฮะว่าหนังทํานองนี้เนี่ยโอเคแหละเราเห็นหน้าหนังเราก็รู้ว่าเขาทามาด้วยเจตนาประมาณไหนเออแต่หลายครั้งถ้าเราดูอย่างไม่มีอคตินั้นเนี่ยผู้กำกับผูเก่งมากเลยนะฮะราะว่าหนังมันทําออกมาสนุก แล้วประวัติศาสตร์แต่ละหน้าแต่ละหน้าที่เขาหยิบมามันก็เป็นประวัติศาสตร์หน้าที่น่าสนใจฮะไม่ว่าจะก่อนหน้านี้ที่เราดูเรื่อง800กับสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นบุกมาแล้วมีทหารจีนกลุ่มหนึ่งเนี่ยยันอยู่ที่อยู่ที่ตึกโอ้โหฉากยิ่งใหญ่อลังการมากณนะวันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อยู่ในสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งนั้นเหมือนกันครับเขาเรียกว่าหนังชื่อว่ารถด่วนขบวนนรก ชื่อภาษาอังกฤษคือ Railway Hero นะครับรถด่วนขบวนนรกหรือว่า Railway Hero เนี่ยเป็นหนังที่ค่อนข้างจะมีความน่าสนใจมากๆครับเพราะว่ามันสร้างขึ้นมาจากนิยายแนวต่อต้านญี่ปุน่นนิยายเนี่ยชื่อว่ากองโจรรถไฟครับเขียนโดยหลิวจือเสียงนะฮะเป็นนิยายที่เล่าถึงเรื่องราวซึ่งมีฉากหลังเป็นเส้นทางรถไฟสายซี่งไฮปักกิ่งครับนิยายชุดเนี่ยเป็นนิยายที่ฮิตมากๆครับแล้วก็ ฮิตในวงการบันเทิงจีนด้วยครับเขาทําบ่อยครับเอามาทําเป็นหนังคือสถานการณ์เรื่องของโจปรปล้นรถไฟโจรจีนที่ไปปล้นรถไฟญี่ปุ่นเพื่อคนจีนด้วยกันเนี่ยโอ้เคชอบฮะแล้วก็ถูกหยิบมาทําเป็นหนังบ่อยๆเรื่องนึงที่ผมว่าน่าจะคุ้นหูคุ้นตาแล้วก็มันคือเหตุการณ์เดียวกันคือหนังเฉิหลงเรื่องนี้ครับเรือรถไทเกอร์แต่ว่าเรือรถไทเกอร์เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์จริงแต่มันเป็นการหยิบเอา เรื่องของโจรปล้นรถไฟคนจีนแล้วก็เอามาทำเนื้อเรื่องใหม่ครับเอามาเล่าใหม่จริง,รงๆหนังที่ทําจากสถานการณ์ไอกองโจรรถไฟของจีนเนี่ยในปีในช่วงปีนั้นเนี่ยทำออกมาเป็น1 0บ0เวอร์ชั่นเลยครับไอหนังเขาเรียกว่าหนังกองโจรรถไฟบอกแล้วว่าเรื่องไทเกอร์ไม่ได้อยู่ในฝั่งของความสมจริงเรอรลิสติกมากแต่ว่าโอ้มาคราวนี้เรเวฮีโร่เนี่ยเขาเอาแบบสมจริงสมจังเลยครับ เรเวฮีโร่เนี่ยมีจุดขายตรงที่งานสร้างอันดับแรกถ้าใครดู800อันนี้มาทางเดียวกันครับคือสงครามครั้งนั้นเนี่ยถ้าย้อนดูในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเขาก็เขาก็มาทางฝั่งแบบมีภาพลักษณ์อันโหดเที่ยมเนาะในสายตาคนจีนดังนั้นแล้วพออยู่ในหนังที่คนจีนทำเนี่ยเขาก็ทำให้ญี่ปุ่นเป็นตัวร้ายแบบหร้ายมากฮนะโหดสุดๆครับ แค่ออกมาฉากแรกๆเนี่ยรถไฟโดนปล้นโดยกลุ่มคนจีนนายทหารญี่ปุ่นเสียชีวิตไปหนึ่งนายมีโจรรถไฟกลุ่มหนึ่งโดนจับได้อุฉากประหารฉากแรกน่ากลัวมากฮะสิ่งที่คนจีนทำให้ญี่ปุ่นทำะนะฮะน,น่ากลัวมากตัวหนังแสดงนำโดยจางฮั่นอยู่นะฮะ แกเป็นหนึ่งในดาราแถวหน้าของจีนแผน่นดินใหญ่ปัจจุบันนะครับเพราะว่า4ีรางวัลใหญ่ของจีนเนี่ยไก่ทองคำ golden rooster นะม้าทองคำ golden horse h u n d flower award แล้วก็ไฮเปียวอเวอร์แกได้มาครบทั้ง4ีรางวัลเลยครับในสาขานักแสดงนำชายนะครับแกคือ assemble ถ้าใครจำได้แกคือนักแสดงนำพี่หนวดเป็นหนวดเหมือนกันเล่นหนังขี่เค เนื้อเรื่องของ r รี l w a y Hero คราวนี้นะครับเขาบอกว่าเล่าเรื่องราววีรกรรมของกองกำลัง115แห่งกองทัพเส้นทางที่8เป็นการรวบเป็นกองกำลังที่เขารวบรวมคนธรรมดาขึ้นมาครับแต่เป็นคนธรรมดาที่เขาเรียกว่ามีใจที่อยากจะต่อต้านแถวญี่ปุ่นที่มายดยึดครองคือตอนนั้นคนญี่ปุ่นมายึดครองแถวชานตงอยู่ครับแล้วก็มีทางรถไฟจิ้งฝูตัดผ่านบริเวณน,นั้น ไปรู้ว่าทางเหนือจรดใต้ของประเทศครับกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นใช้ขบวนรถไฟสายเนี่ยในการขนสเสบียงแล้วก็อาวุธของกองทัพก็เลยเกิดวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่เขาขึ้นไปปล้นขบวนรถไฟกันนะครับตัวหนังประสบความสําเร็จมากๆครับแล้วก็แล้วก็ได้รับคําชื่นชมในฐานะหนังนมันทำมันทำโปรดักชั่นออกมาได้ดีเยี่ยมครับจางฮั่นอยู่ดารานําของหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นดาราที่มาประสบความสําเร็จในช่วง มีอายุพอสมควรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแกมีชื่อเสียงในการเป็นคนภาคเสียงเป็นนักภาคให้เสียงหนังฝรั่งดังๆพวกไอ้เดอะลอตออฟเดอะริงอะไรพวกนี้แหละครับแล้วก็ในวงการหนังเนี่ยเพิ่งจะมาแจ้งเกิดแล้วก็มีผลงานอย่างต่อเนื่องตัวหนังเรื่องนี้เนี่ยลิวเตอร์หัวมาร้องเพลงประกอบให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาลิงก์มาให้ถ้าใครอยากจะฟังเพลงประกอบจากลิวเตอร์หัวนะครับผมว่าใครที่เคยดูหนังจีนที่ทําเรื่องราวเป็นประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลก ที่มีการรบกับญี่ปุ่นที่เป็นผมบอกผมว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าหนังจีนที่เล่าเรื่องราววีรก,กรรมของคนจีนที่ช่วยกู้ชาติเนี่ยโอ้โหไม่ต้องถามเลยครับว่าคนดูที่เป็นญี่ปุ่นจะรู้สึกยังไงผมว่าเขาไม่ดูนะเขาดูไม่ไหวฮะแต่ถ้าเราไม่ได้มองเรื่องแบบคือม,มันเป็นมันเป็นห่างไกลกับบ้านเราเนอะมันเป็นเรื่องคนจีนเนอะเรามองมันในฐานะภาพยนตร์เนี่ยไม่ง่ายฮะโจทย์ไม่ง่ายแต่เขาทําออกมาได้สนุก แล้วน่าติดตามแล้วแอคชั่นแล้วพอพูดนะรัฐบาลสนับสนุนทีลูกโหคอลักชั่นมันอลังการมากฮะสร้างขบวนรถไฟฉากใหญ่มีแอคชั่นที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยนะครับดังนั้นรถดวนขบวนนรก Re ี l w a ว Hero เรื่องนี้เนี่ยผมว่าเป็นอีกเรื่องที่น่าจะครบพร้อมทุกประเด็นฮะมีดาราที่ฝีมือดีมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่แล้ว เป็นเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์มีเหตุการณ์สําคัญที่โอ้เมื่อก่อนมันเป็นแบบนี้หรือว่าเนี่ยอะไรแบบนั้นรับณนะวันนี้เพิ่งจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ไปวันพฤหัสถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสยังไม่รู้จะดูอะไรแล้วรู้สึกว่าหนังที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนเนี่ยเป็นหนึ่งในทิศทางที่น่าสนใจผมว่า Real Way Hero เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีครับ